And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you.สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Hot Wheels Thailand ทุกคนนะครับก็มาพบกับพี่ฟอร์ดอีกแล้วนะครับวันนี้ก่อนที่จะมารีวิวรถพี่ฟอร์ดมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆทราบนะครับก็ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่2และ3มิถุนายนนี้ได้มีงานเป็นเหมือนงานคล้ายๆรวมพลรวมตัวของเราศิลปินที่ชื่นชอบในการคัสตอมรถโมรถนะครับผมก็เป็นงานของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบในการโมรถชอบในรถโมเดลนะครับได้จัดขึ้นมานะครับที่ศูนย์การค้า Happy Land ชั้น1นะครับเป็นกลุ่มของไทยคัสตอมโมเดลนะครับเฟสติวัลชื่องานก็ตามนี้เลยนะครับเป็นงานไทยคัสตอมโมเดลเฟสติวัลครั้งที่1ในงานก็จะมีการลงทะเบียนนะครับรับของที่ระลึกนะฮะแล้วก็จะรวมตัวของเราศิลปินทั้งหลายที่ชื่นชอบในการตกแต่งรถนะครับตั้งแต่รถสเกลเล็กๆ 1:64 ไปจนถึงขนาดมาตรฐาน 1:24 นะครับแล้วก็จะมีพวกฉากไดโอรามานะครับถ้าน้องๆสนใจไปร่วมงานก็ไปกันได้นะครับพี่ฟอร์ดก็ไปเหมือนกันแต่ว่าไปวันอาทิตย์สำหรับพี่ฟอร์ดไปวันอาทิตย์นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะงานดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดไปดูกันได้นะมีรถสวยๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้กันได้นะสำหรับน้องๆที่เริ่มต้นอยากจะทำรถอยากจะโมรถนะครับไปเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์กันได้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับงานนี้นะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้า Happy Land นะครับงานเริ่มตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับก็ลองไปดูกันได้นะสำหรับงานนี้พี่ฟอร์ดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆที่อาจจะเริ่มครับในการโมรถหรือไม่รู้จะเริ่มยังไงก็ไปดูแนวไปดูรถกันได้มีรถสวยๆเยอะแยะมากมายมืออาชีพทั้งนั้นนะครับสำหรับงานนี้ที่เข้ามาร่วมงานนะไปเจอกันได้นะฮะวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันสำหรับคลิปนี้นะพี่ฟอร์ดก็เอารถ Toyota 86เป็นตัวนี้เลยนะฮะใส่ชุดแต่งแกดดี้นะครับเลยจัดมา2คันเพื่อจะเอามาทำการโมคัสตอมให้กับน้องๆได้รับชมได้ดูกันก็งานอาจจะไม่ได้สวยไม่ได้เนียนเหมือนมืออาชีพสักเท่าไหร่แต่ก็พอทำเป็นแนวทางให้กับน้องๆได้รับชมได้นะครับอ่ะเรามาดูรถกันดีกว่านะฮะตัวนี้เป็น Toyota 86ครับสีขาวพี่ฟอร์ดซื้อมานะงานของ Tomica นะครับตัวนี้มันจะเปิดประตูได้นะมันจะไม่เหมือนตัวพรีเมียมที่พี่ฟอร์ดเคยรีวิวไว้นะครับตัวพรีเมียมด้านในเนี่ยชุดแต่งคอนโซลงานละเอียดกว่านะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวกล่องขาวธรรมดานะก็เปิดประตูได้ธรรมดาแล้วก็ล้อไม่มีอะไรมากมายครับส่วนชุดกระจังหน้าก็โหดๆอยู่เหมือนกันนะพี่ฟอร์ดก็คิดไว้ว่าจะปั้นพาร์ทเสริมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสปอยเลอร์ใหม่ทำสีติดเป็นดีคอร์ชุดแต่งแกรดดี้นะครับอย่างที่น้องๆได้เห็นรูปกันไปนะฮะส่วนคันนี้ก็จะเป็น Subaru BRZ บอดี้สำหรับตัวบอดี้เนี่ยมันเหมือนกันนะฮะทรงรูปทรงเนี่ยมันคล้ายๆกันเพราะว่าเขาเอามาฟีเจอริ่งกันนะฮะดูด้านหน้าไฟก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับเปิดประตูได้เหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับด้านในคอนโซลก็นะคล้ายๆกันนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับ Subaru BRZ และ Toyota GT86 นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้รับชมนะพอเวลาคัสตอมเสร็จแล้วมันจะออกมาสวยงามขนาดไหนก็วันนี้มีเพียงเท่านี้สำหรับการรีวิวรถไม่ได้มีอะไรมากมายครับเรื่องรถโมตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมากมายก็เดี๋ยวเอาไว้มีข่าวอะไรประชาสัมพันธ์ก็เดี๋ยวจะเอามาแจ้งให้กับน้องๆทราบในภายหลังเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวรถ Toyota 86คันนี้นะอ่ะโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมไปร่วม งานกันในวันที่2และ3มิถุนายนนะครับไปพบเจอพี่ฟอร์ดได้ทักพี่ฟอร์ดได้นะครับพี่ฟอร์ดยินดีที่จะพบปะกับทุกคนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ